มีเกมให้พี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เล่นกันอีกแล้วนะครับผมนั่นก็คือเกมเกมคำในช่องว่างนะครับก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับผม EP นี้นะครับมีทั้งหมด6ข้อนะครับและทุกข้อเนี่ยจะมีรางวัลทั้งหมดเลยนะครับเราจะไม่มีบททำโทษนะครับได้ของรางวัลอีกครับผมนะง่ายๆเลยนะครับวันนี้มาในหมวดหมู่นะครับสัตว์บกสัตว์บกใช่ทั้ง6ข้อเลยเราจะไม่สลับไปสลับมาแล้วนะครับเป็นสัตว์ที่อยู่บนบกใช่ครับผม6ข้อนะครับและทุกข้อจะมีรางวัลให้ทั้งหมดกติกาเล่าง่ายนิดเดียวนะครับค่ะให้ทุกคนตอบภายใน1นาทีนะครับจะตอบกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะถูกคนที่ถูกคนเดียวเท่านั้นที่จะได้รับรางวัลไปนะครับค่ะก็คือใครแบบว่ากดกระดิ่งเป็นคนแรกแล้วตอบถูกก็คือรับไปเลยคนนั้นใช่ครับผมโอเคก็พยายามตอบให้ถูกแล้วกันนะครับค่ะทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมถ้าเกิดน้องๆดูคลิปนี้อยู่นะครับเตรียมปากกาเตรียมกระดาษขึ้นมาเลยนะครับผมตอบไปพร้อมกับพวกเรานะครับน้องๆมีเวลาเพียงแค่1นาทีต่อ1ข้อเท่านั้นนะครับใช่พี่ฟิล์มน้องฟิวพร้อมไหมครับพร้อมข้อแรกนะครับผมนะจะมี2พยางค์นะครับของรางวัลนั่นก็คือเงินสด500บาทครับผมพยางค์พร้อมเริ่มครับผมพี่ฟิล์มตอบว่าสิงโตสิงโตนะครับโอ้โหพี่ฟิล์มใช้เวลาไปไวมากนะครับผมสิงโตเป็นคำตอบที่ถูกถูกต้องนึกว่าลิงถามจริงจริงเฮ้ยพี่ฟิล์มตอบถูกเช็คกี่วิพอเมื่อกี้ที่หนูตอบไปเมื่อกี้ผ่านไป12วินะครับฟิล์มเขียนแบบเขียนแบบรีบเขียนมากทำไมได้แง่แง่ครับครับผมนะพี่ฟิล์มก็ตอบถูกไปนะครับทั้งหมด2พยางค์นะครับสิงโตเย้เป็นสัตว์บกใช่ไหมใช่พี่ฟิล์มก็รับเงินรางวัล500บาทน้องฟิล์มเหมือนเดิมเลยไม่ได้นะกลางก็แล้วข้อนี้นะพี่ฟิล์มก็ตอบถูกไปอีกแล้วนะครับผมงั้นพี่ฟิล์มก็รับเงินสด500บาทอันนี้จะเป็นรางวัลข้อแรกของเพลงอันนี้จะเป็นรางวัลของข้อแรกนะไม่ให้แม่เหรอไม่สิอันนี้ฝากไม่ได้ไม่ฝากฝากตัวเองดีกว่าไปแล้วอย่าอย่าวันก็ต้องให้แม่ช่วยหนูด้วยพี่ฟิล์มนะครับผมรับไปแล้ว500บาทนะครับเย้ข้อที่1ผ่านไปเรียบร้อยนะครับพี่ฟิล์มก็รับเงินสดแล้วนะครับ500บาทนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันเลยดีกว่านะครับข้อที่2ของเรานะครับผมมีทั้งหมด5พยางค์นะครับโอ้สิงโตนำโชคไม่ไม่ไม่คนที่ตอบถูกนะครับภายใน1นาทีนะครับรับไปเลยนะครับเสื้อ1ตัวสามารถไปเลือกได้ในห้างเลยครับผมเสื้อ1ตัวใช่ครับทุกคนพร้อมไหมครับ5พยางค์นะครับพร้อมเริ่มครับผมโอ๊ะปวดล็อกเหมือนจะถูกเลยถูกดิฟิล์มกดก่อนแม่ฟิล์มมือลงอยู่ข้างล่างเลยเมื่อกี้พี่ฟิล์มตอบว่าลิงอุรังตังวู้ไม่ออกอันนี้ลิงไงรออีกอ่ะลิงออูรอแผนการกับงูออูตอแผนการกับตังแม่ตอบว่าลิงอุรังอุตังนั่นแหละดูฟิล์มดิตอบว่าลิงอุรังอุตังลิงอุรังอุตังเหมือนครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยกันนะครับคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือลิงอุรังอุตังพี่ได้น้องฟิลใครได้พ่อพูดสิข้อที่2ของเรานะครับพี่ฟิล์มครับตอบคนแรกนะครับพี่ฟิล์มได้รับเสื้อ1ตัวตัวเล็กๆมาค่ะลูกแม่รู้สึกว่าเกมนี้พี่ฟิล์มมาเพื่อเชื่อเลยเนี่ย2ข้อพี่ฟิล์มได้หมดเลยอ่ะหนูยังไม่ได้เลยตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มนะครับก็ได้เสื้อ1ตัวนะครับพี่ฟิล์มเลือกเป็นอะไรเอ่ยมาดูฝั่งยูนิโคไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาตัวไหนเพราะว่าคอลเลคชั่นใหม่ก็จะเป็นเอลซ่าแบบนี้54 3 2 1หมดเวลาเจ้าตัวไหนก็มีไม่ได้อะถ้าไม่เอาหนูเอานะถ้าเธอไม่ได้เธอก็หลบห่างๆครับไม่ต้องเข้าไปฮะมันมีเป็นอันนี้พี่ฟิล์มเลือกตัวนี้นะครับผมเย้5วิไม่จ่ายตังค์3 2 1อันนั้นก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับผมอ่ะไปพี่ฟิล์มได้เสื้อแล้วนะครับผมจะไปจ่ายตังค์แล้วนะครับโอเคพี่ฟิล์มเอาตัวไหนขอดูหน่อย
เอาตัวนี้นะครับแล้วก็ไปจ่ายตังค์เลยพี่เฟรมไปครับนี่เราก็จะดึงออกมาให้ดูเลยว่าเราซื้อมาแล้วนะครับเย้ใส่เลยไหมใส่เลยค่ะใจเย็นโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับงั้นเราไปเล่นเกมกันต่อเลยข้อที่3ของเรานะครับมี2พยางค์นะครับพี่ฟิลน้องฟิลแม่พร้อมไหมครับพร้อมเริ่มครับผม1นาทีนะครับน้องฟิลเคลื่อนครับตอนแรกจะตอบเลือดวัวเลือดวัวพี่ฟิล์มกดก่อนอีกแล้วนะครับพี่ฟิล์มตอบว่าเสือดาวเสือดาวใช่อะไรอ่ะตอบได้หมดอ่ะแม่ครับก็เสือดาวอ่ะน้องฟิล์มคะก็เสือดาวค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยกันนะครับเสือดาวเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเอออันนี้ได้อีกแล้วอ่ะแม่อะไรอ่ะแล้วข้อนี้ได้อะไรหรอนอนชุดนอนชุดนอนนะครับของวันเราเป็นชุดนอนนะครับผมพี่ฟิล์มได้อีกแล้วมันง่ายไปเหรอแม่ง่ายไปง่ายก็จริงแต่ว่ากดให้ทันฟิล์มก็พอไม่ไปอันนี้เลยเขาก็ดิ่งหนีไหมตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มก็เข้ามาเลือกชุดนอนอยู่นะครับที่ร้านอะไรครับเนี่ยพี่ฟิล์มก็แวะที่ร้านซินเทสนะครับผมพี่ฟิล์มก็ได้มาเป็นชุดนอนนะครับนี่เลยนะครับสวยมากครับผมสีแบบจี๊ดจ๊าดนี่นะครับพี่ฟิล์มก็ได้ไปแล้วนะครับอีก1ชุดนะครับผมทำไมวันนี้พี่ฟิล์มเก่งจังก็แบบว่ามันง่ายมันง่ายไปใช่ไหมง่ายไปใช่ไหมครับพี่ฟิล์มถ้างั้น EP ต่อไปพ่อจะทำให้ยากจนแบบเล่นกันไม่ได้ตอบกันไม่ได้เลยอ่ะดีไหมฟิล์มก็ตอบได้โอเคได้ตามนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเติมคำในช่องว่างข้อที่4ของเรานะครับไม่ต้องเขียนได้ไหมลงเลยได้ไหมแล้วตอบเออเขียนสิแม่ จะมาเปลี่ยนกฎกติกาการทางไม่ได้นะครับทำไมต้องเปลี่ยนข้อที่4นะครับมี2พยางค์นะครับของรางวัลนั่นคือรองเท้าแตะ1คู่ครับผมเขียนก่อนเลยรองเท้าแตะอยากได้ทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมนะครับ2พยางค์นะพร้อมเริ่มครับจิงโจ๊กอ้าวแม่ตอบแล้วตอบกิ้งก้าเลยกิ้งก้าอ้าวแม่ตอบว่าจิงโจ๊กไหนขอดูหน่อยแม่แม่ตอบทานแม่ไหนไหนจิงโจ๊กไหนอ้าวเนี่ยไงกอจานกอไก่โอ้โหแม่รีบรีบหัวฟิล์มว่าแม่เนี่ยจิงโจ๊กนะครับน้องฟิล์มตอบว่ากิ้งก้ากิ้งก้ากิ้งก้ายังไงน้องฟิล์มไม่ควรจะได้นะครับคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือจิ้งจกนะครับแม่รับเป็นรองเท้าแตะ1คู่ครับผมมันได้มาแล้วอ่ะแล้วหนูล่ะเดี๋ยวมันกิ้งก่าตรงไหนอ่ะลูกตอนนี้นะแม่เดือนของเรานะครับก็มาถึงร้านรองเท้าแล้วนะครับแม่จะเอาคู่ไหนอ่ะลองคู่นี้ก่อนคู่ไหนสวยก็มันสีฟ้าก็สวยนะสีครีมก็สวยนะแม่นี่แน่นมั้ยแน่นเดี๋ยวบอกเค้าอีกเบอร์นึงคู่นี้ก็สวยนะสวยค่ะแต่ถ้าพ่อเป็นแม่พ่อจะเอาคู่นี้วันพีชวันพีชได้ขอดูขอไม่รู้ดิครับผมตอนนี้นะแม่เดือนของเรานะครับก็ได้ไปแล้วนะครับผมรองเท้านะครับรองเท้าแตะไหนขอดูหน่อยแม่นี่ค่ะสวยใส่เลยไหมโอเคครับผมแม่เดือนเรานะก็ได้รองเท้าไปอีกแล้วนะครับป้ายงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันต่อนะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่5แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่นะครับใครจะได้ไปนะครับข้อที่5นะครับมี4พยางค์นะครับผมรางวัลก็คือกางเกง1ตัวครับ4พยางค์ครับแม่อะไรอ่ะเป็ดมั้ง4พยางค์เป็ดเป็ดกาบกาบกาบโอเคพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมนะครับพร้อมเริ่มครับผมทุกคนต้องอ่านออกพี่พิมตอบว่าไม่มีหน้าให้ออกด้วยนะมีโคล่ะหอมอีสระโอคอควายออาร์ล้อมแล้วก็ลาลาลอลิงเหรอไม่ลอเรือไม่ใช่ลอลิงไม่ใช่หรอไม่รู้ตอบไม่ถูกนะโคอาร์โลอาร่าพี่พิมตอบว่ามีโคอาร่าลอลิงนะหนุดกดไปแล้วมีโคอาร่าตอบว่ามีโคอาร่าลอลิงครับผมนะคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือมีโคอาร่าแต่พี่พิมนะครับเขียนมามีโคอาร่าใช่แต่ล่าไม่ใช่ลอเรือนะครับเป็นลอลิงนะครับผม
ก็ต้องยกสิทธิ์ให้กับคนที่2ก็คือน้องฟิลนะครับเป็นหมีโคอาล่าที่ใช้ลอลิงนะครับข้อที่5นะครับน้องฟิลก็ได้ไปนะครับของรางวัลนั่นก็คือเย น้องฟิลนะครับได้เป็นกางเกง1ตัวนะครับน้องฟิลเลือกสีอะไรคะสีแดงค่ะน้องฟิลเอาสีแดงอ่ะลูกแม่บอกว่าถ้าใส่ตัวนั้นไม่ไปด้วยไปไหนอ่ะไปเล่นของเล่นเฮ้ยแต่มันสวยนะอ่ะอาดิดาสเลยนะน้องฟิลใส่ได้หรือเปล่าอันนี้เอล32สีนี้ต้องใส่แบบนี้ไปเย็บใหม่ตัดขาขึ้นเย็บใหม่ข้างนึงแดงข้างนึงดำอ่ะลูกทำไมอ่ะน้องฟิลชอบสีไหน2สีเลยค่ะไปให้พี่ฟิล์มเลือกไปแล้วพี่ฟิล์มช่วยน้องเลือกหน่อยแล้วพี่ฟิล์มถ้างั้นเราซื้อ2สีไปตัดขาคือเย็บชอบ2สียังไงก็ใช้อยู่สีอะไรน้องฟิล์มอยากได้สีอะไรตอนนี้นะครับน้องฟิวก็เลือกได้แล้วนะครับเป็นกางเกง Adidas นะครับสีดำนะครับผมโอ้โหสวยเลยทีเดียวนะครับพ่อก็นึกว่าน้องฟิวจะเลือกเป็นสีแดงนะครับคือถ้าใส่สีแดงต้องเอาเสื้อหนัก Adidas ไปด้วยเข้ากันนะถ้าแม่ยอมจ่ายเสื้อให้นะก็เอาเลยเล่นเกมให้ได้ค่อยว่ากันอันนี้ก็ถือว่าได้ส้มหล่นไม่เฉยนะยังจะเรื่องมากอีกข้อสุดท้ายของเรานั่นคือข้อที่6นะน้องๆนะครับที่ดูมาตอนนี้นะผ่านไปแล้ว5ข้อน้องๆตอบได้อีกข้อเม้นบอกพวกเราด้วยนะครับข้อนี้จะเป็นข้อสุดท้ายมีทั้งหมด4พยางค์นะของรางวัลคืองบ500บาทใน B2S โอ้โหเทอมอย่างนี้ต้องใช้แล้วไม่ได้เอาอะไรใน B2S ใช่ไม่ของเงินสดได้ไหมไม่ได้ครับกระเป๋าเออกระเป๋านักเรียนนั่นแหละกระเป๋าผ้า B2S ก็ไม่ได้มีแค่เครื่องเขียนขนมใช่ขนมก็มีนะหนังสือหนูต้องได้แล้วแหละอ๋ออะไรเอาอะไร CN book ไหมนี่ B2S ก็มีหนังสือต้องได้แล้วครับผมเอาให้ดาแล้วกันข้อที่6ครับเติมคำในช่องว่างนะครับมีทั้งหมด4อย่างของรางวัลนั่นก็คือ B2S นะครับด้วยงบ500บาทนะครับเดี๋ยวเราดูเลยนะครับ4อย่างนะครับพร้อมไหมครับพร้อมจุ๊บโอ้มาเขียนให้ถูกนะอะไรอ่ะอะไรอ่ะไอตัวข้างหลังอ่ะเอ้าสอนสาราเออมันเรียกสอนสาราพี่ฟิลตอบว่านกกระจอกเทศนกกระจอกเทศน้องฟิลตอบว่านกกระจอกเทศเมื่อกี้เติมหัวไงเมื่อกี้เติมหัวกวนไม่ออกเติมพอเติมแล้วก็อ่านไม่ออกเหมือนเดิมแม่ตอบว่าควรให้ไหมเนี่ยนกกระจอกเทศครับผมพี่ฟิลขอดูหน่อยนกออกว่ากระจอกเทศนกกระจอกเทศฟิลหนักเลยโอ้นอกนกกอรเทียบกันจะเอาเรียบไปไหนเดี๋ยวก่อนนะครับขอตรวจก่อนนะครับผมของพี่ฟิลนะตอบว่านกกระจอกเทศเทศมันคนให้เลยเนี่ยเอ๊ะนกกระรอกเทศป่ะไม่กระจอกกระจอกมีกระจอกแหละน้องฟิวตอบว่านกกระนกกระรออากาศจอกระจอกเอจอกระจอกเรือแน่เลยไม่ได้ของแม่นะครับนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศแต่โอเคพ่อมองว่าพี่ฟิล์มได้นะแม่เพราะว่าเทศสอสาราตัวสุดท้ายอ่ะไม่น่าให้นะใช่แต่ก็ถือว่าเป็นเทศนั่นแหละนะครับโอเคพี่ฟิล์มก็รับไปอีกแล้วงบ500บาทที่ B2S นะครับเย้หนูอยากได้สิทธิ์นะแลกกับมังเก้งถูกไหมตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็อยู่ที่ B2S เรียบร้อยแล้วนะครับผมด้วยงบ500บาทพี่ฟิล์มจะซื้ออะไรบ้างก็ใน BTS มันมีหลายอย่างใช่ไหมมีพวก BTS B2S เอาใหม่ตื่นเต้นไงอยู่ๆก็มีงบ500มาโอเคครับผมเก็บเนียนเลยก็คือวันนี้ใช่ไหมฟิล์มได้เติมคำในช่องว่างถูกแล้วฟิล์มก็ได้เป็น500บาทใน B2S ฟิล์มก็จะมาเลือกของนะคะที่แบบว่าใช้ได้จริงเช่นปากกาใช่ไหมปากกาอยากได้ปากกานะคะเดี๋ยวเราไปดูปากกาไม่พี่ฟิล์มหน้าสดอ่ะมันไม่สดก็ยังมีคิ้วแบ่งหนู250วิ่งปะมาเดี๋ยวมาดูกันนะผม500บาทของพี่ฟิล์มซื้ออะไรกลับไปบ้างนะครับวันนี้เนี่ยงบตั้ง500พี่ฟิล์มเลือกไม่ถูกอีกเหรอเอ้าเราก็ต้องเลือกนิดนึงไงก็ได้ปากกาไปแล้ว105บาทอันนี้อีก122บาทถ้าใช้ไม่หมดแบ่งน้องก็ได้นะเอ้ยอยากได้ปากกาไม่ใช่ปากกาสิที่2โคตรอันนี้ด้วยอะไรเนี่ยหรือมันก็เป็นเจ้าหญิงแพงเท่าไหร่อ่ะแพงก็ 2-300 ใช่เหรอใช่แต่ว่างบไม่พอแล้วนะคะอดเดี๋ยวไปดูหนังสือก็ได้พ่ออยากได้เล่มนี้จังเคยอ่านเหรอไอ้นี่ไง Your Name รอบก่อนฟิล์มซื้อเล่มนี้ไปเป็นฤดูฝันฉันมีเธอสองอย่างนี้เท่าไหร่แล้ว
ก็อันนี้122อันนี้105บาท122กับ105บาทก็เป็น200กว่าบาทแล้วครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็เลือกซื้อของแล้วนะครับทั้งหมดกี่อย่างเอ่ยก็มีปากกาดีสอนเทปกาวแล้วก็หนังสือของฟิล์มดูสายตาน้องฟิล์มดินี่ไงพี่เอายูนิมาพี่ฟิล์มก็เลือกซื้อของใน B2S ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดเป็นเงิน449บาท449บาทนะครับใช่นี่เลยนะรายการได้เลยเป็นมากเนี่ย9ล้านเฮกมีหนังสือฟิล์มแล้วก็สก๊อตเทปปากกานะคะเนี่ยแล้วก็จะมีลูฟี่ของฟิล์มด้วยก็โอเคครับผมซื้อของเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะพวกเราก็ได้มาทำคลิปนะครับผมเติมคำในช่องว่างนะครับเป็นตอนที่3แล้วก็เป็นอะไรที่สนุกเฮฮานะครับค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะน้องๆเนี่ยที่ตอบกันได้คนละกี่ข้อเนี่ยเม้นบอกพวกเราด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าน้องๆเก่งขนาดไหนนะครับผมใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้พวกเราที่ Channel ขอลาไปก่อนเจอกันพบใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย